4G ที่ดีที่สุดจาก True Move Edge บริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนกัฟผู้ผลิตพลังงานชั้นนำของไทยสร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้มะม่วงอบแห้งไทยทิพย์เนื้อแน่นน้ำตาลน้อยแป้งน้อยแต่อร่อยมากมีจำหน่ายแล้วที่ King Power Big C ราชดำริ Food Land กรูเม่มาร์เก็ตสยามพารากอน M Quartier Emporium และร้านค้าชั้นนำกลับมาติดตามเรื่องราวคิดเปลี่ยนโลกกันต่อครับจากที่เกริ่นไปเมื่อช่วงที่แล้วว่านอกจากเส้นทางการเป็นศิลปินวัยเยาว์แล้วสายนักกีฬาตัวท็อปของประเทศนั้นก็มีการฝึกฝนกันหนักไม่ต่างกันเลยล่ะครับเราไปพูดคุยและรับฟังเรื่องราวของนักกีฬาตัวท็อป2คนกันเลยดีกว่าครับผมชื่อวิวกุลวุฒิวิทิสารครับอายุ17ปีเป็นนักกีฬาแบดมินตันครับผมเล่นเกมครับแต่ก่อนชอบเล่นเกมครับแล้วก็ตอนเด็กก็เป็นภูมิแพ้เหมือนกันครับถ้าเล่นเกมไปภูมิแพ้มันก็ไม่หายถูกไหมครับก็พอดีคุณพ่อก็เป็นครูสอนแบดมินตันก็เลยไปตีเล่นกับคุณพ่อครับพอเราตีโดนรู้สึกว่าสนุกอย่างเงี้ยครับแล้วก็อยากให้ตีโดนทุกลูกเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับขอน้องวิวเล่าถึงตอนไปแข่งขันปีแรกหน่อยครับที่ได้แชมป์มาในตอนนั้นไปแข่งกับประเทศอะไรบ้างปีแรกที่ได้ก็คืออินโดนีเซียครับผมแล้วก็อีกรอบนึงที่ได้ก็คือแคนาดาปีที่แล้วเป็นรายการที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ในประเทศไทยไม่เคยมีใครทำได้ครับผมก็รู้สึกดีใจครับTakes the gold. แล้วโดยส่วนตัวน้องวิวมีเทคนิคในการเตรียมตัวอย่างไรเป็นพิเศษไหมครับเวลาทำอะไรไงครับให้มีสติแล้วก็ตั้งใจเวลาซ้อมเวลาพักผ่อนก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อให้เวลาฝึกซ้อมได้เต็มที่ครับเป้าหมายสูงสุดของการมาเป็นนักกีฬาแบดมินตันของน้องวิวคืออะไรครับเป้าหมายสูงสุดของผมก็คืออยากเป็นแชมป์โอลิมปิกแล้วก็แชมป์ออลอิงแลนด์นะครับผมเพราะว่ารายการออลอิงแลนด์มันเป็นรายการที่เก่าแก่นะครับแล้วก็รู้สึกว่าอยากได้เหมือนกันครับส่วนน้องๆคนไหนที่อยากเป็นทีมชาติหรืออยากเป็นระดับโลกอะไรเงี้ยครับก่อนอื่นเลยก็ต้องมีความตั้งใจครับแล้วก็มีความอดทนตั้งใจซ้อมประมาณนี้ครับความอดทนและขยันตั้งใจซ้อมคือหัวใจสำคัญของการจะก้าวไปเป็นนักกีฬาที่อยู่ในระดับต้นๆของโลกได้ครับดังเช่นตอนของนักกีฬาปีนผาหนุ่มแชมป์เยาวชนโลกคนนี้เช่นกันครับไปรับชมกันต่อครับว่ากว่าที่เขาจะสามารถคว้าแชมป์โลกมาครองได้นั้นเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างชื่อนิโคโทมัสนะครับชื่อเล่นชื่อเพชรนะครับตอนนี้อายุ15แล้วก็เป็นเยาวชนปีนหน้าผาทีมชาติไทยนะครับผมเริ่มตอนผมอายุ7ขวบตอนนี้ก็มาปีนมา8ปีแล้วก็เริ่มเพราะว่าพ่อชวนเมื่อก่อนพ่อผมก็ปีนเหมือนกันเพราะว่าแบบไปอยู่อิตาลีแล้วก็กลับมาไทยแล้วก็มาบุกเบิกเลยแหละมันก็แปลกใหม่ดีสนุกดีเพราะว่าแบบปีนหน้าผาแบบมันไม่เคยเหมือนเดิมเราได้สัมผัสอะไรใหม่ๆตลอดมันสามารถเปลี่ยนรูปแบบได้ตลอดครับใช่แล้วก็ความยากมันก็ไม่มีสิ้นสุดก็ว่าได้แล้วแข่งมาแล้วกี่สนามครับเนี่ยนับยากเลยก็เยอะมากอะหลักๆก็จะเป็นเยาวชนเอเชียเยาวชนโลกที่ผ่านมา It is what it is but it means we're kind of guessing at the time we're goingJust on our phones and keeping an eye on the time. ตอนนั้นที่เข้ารอบไปก็จะมีญี่ปุ่นเยอรมันลัตเวียแคนาดาเช็กรีพับลิกแล้วก็มีไทยพอได้ยินว่าตัวเองเข้ารอบชิงเป็นคนที่สามก็แบบเฮ้ยเข้ารอบชิงแค่นั้นก็ดีใจแล้วแบบความฝันสำเร็จไปหนึ่งอย่างก็ไม่ได้คิดอะไรที่จะเป็นแชมป์โลกมากเพราะแบบเราได้เข้ารอบสุดท้ายก็ดีใจมากแล้ว
puts the pressure on now. It's going to be in Junta Sekiguchi's hands. What a performance from that young man from Thailand, Nicole Thomas. คิดว่าที่ตัวเองสามารถคว้าแชมป์โลกมาครองได้เนี่ยเพราะอะไรครับเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือประสบการณ์ผมไปแข่งหลายๆที่เยอะมากเลยอาจจะเยอะกว่าคนส่วนมากในซาอุดีอาระเบียด้วยแหละก็คือประสบการณ์แล้วก็ความมุ่งมั่นที่ผมซ้อมแบบเยอะอยู่พอสมควรก็ความที่เราแบบควบคุมสติตัวเองได้ให้เราสามารถโฟกัสในสิ่งที่เราจะทำแล้วก็ achieve มันแล้วการที่ได้ครองตำแหน่งแชมป์โลกในตอนนี้ทำให้เรามีความรู้สึกกดดันบ้างไหมครับในการแข่งปีหน้าก็มีเพราะแบบเราเป็นแชมป์โลกเราก็ออดๆไม่ได้แล้วต้องซ้อมเรื่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าญี่ปุ่นก็อาจจะแบบเดี๋ยวเจอแน่เดี๋ยวเอาแชมป์คืนอะไรประมาณนี้เป้าหมายรายการแข่งขันที่เราอยากไปที่สุดคืออะไรครับก็น่าจะเป็นยูธโอลิมปิกปี2022พอเสร็จแล้วก็โอลิมปิกการลงสนามที่มากพอมันสะสมประสบการณ์มีวินัยและมุ่งมั่นฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญที่จะเปิดโอกาสให้เราเป็นนักกีฬาที่เก่งและดีขึ้นครับในช่วงหน้าเราจะไปรับชมเรื่องราวของเด็กน้อยสายโซเชียลกันบ้างว่ากว่าที่พวกเขาจะสามารถกลายมาเป็นที่รู้จักได้นั้นต้องเริ่มต้นจากอะไรติดตามต่อช่วงหน้าครับผมเป็น cover ก็คือการแกะท่าให้เหมือนเขามันใช้เวลาในการฝึกฝนพอสมควรค่ะทำเองตั้งแต่คิดเรื่องถ่ายแล้วก็ตัดต่อเองจนเสร็จเป็นคลิปของเขาเองค่ะ